สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเว็บ Pen Channel นะครับผมมันเป็นยังไงล่ะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะฮะนี่นะครับมันก็จะมีอยู่2ฝั่งนะครับคือฝั่งที่มันออโต้เพ้นท์ให้นะฮะกับอีกฝั่งให้เราเพ้นท์เองนะเดี๋ยวเราลองเพ้นท์ดูนะครับเฮ้ย นี่ฮะแล้วมันก็จะคำนวณว่าสีไหนควรอยู่ตรงไหนเรียบร้อยเลยนะครับคือแบบว่าเนี่ยแล้วดาวน์โหลดอะไรได้ง่ายมากนะฮะเช่นแมวผมต้องการเป็นสีดำแมวผมสีดำนะเนี่ยปาดมั่วๆนะฮะเนี่ยแบบคือไม่เนี่ยเห็นไหมดูครับนะครับเจ๋งจริงนะฮะเนี่ยโอ้โหคือแบบแล้วซึ่งโปรแกรมนี้นะครับมันสามารถอัปโหลดภาพสเก็ตของเราไปได้คืออัปโหลดได้เลยอะนะมันสามารถเอาจากในกระดาษก็ได้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาอัปโหลดภาพสเก็ตของเรากันนะครับโอเคตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่โปรแกรมที่ผมจะใช้วาดก็คือคลิป Studio Paint นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะวาดสักตัวละครนึงนะครับแบบว่าเป็นเส้นแล้วก็ลงสีแบบลวกๆคร่าวๆนะครับเรามาดูกันว่าทาง Auto Paint จะทำได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ผมก็มีเส้นล่างเรียบร้อยแล้วฮะอันนี้คือตัวละครซุยุหรือทาซุยุนะฮะจากเรื่องโบคุโนฮีโร่นะครับผมอันนี้นะฮะโอเคซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาแค่ลายเส้นนะฮะเอาลองไปลงสีกันดูนะครับโอเคครับเรามาดูกันเลยนะฮะว่ามันจะดีหรือไม่ดีนะครับโอเคตอนแรกมันก็น่าจะออโต้ให้ก่อนนะครับว่ามันจะเป็นรูปแบบยังไงนะนี่เราสามารถขยายใหญ่เพื่อมาเขียนได้นะครับลงแบ็กกราวด์ก่อนดีกว่านะครับอ่ะตอนนี้ผมได้แบ็กกราวด์สีเหลืองแล้วนะฮะโอเคต่อไปผมลงผมละผมมาดูกันนะครับผลอุ้ย โอ้ทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะ มาดูกันครับนี่เริ่มได้แล้วนะครับคือเริ่มออกมาเป็นแบบว่าแววแล้วนะครับว่ามันจะโอเคขึ้นหรือเปล่าโอเคเรียบร้อยนะฮะมันน่าจะได้ประมาณนี้แหละคือไม่น่าจะสวยไปมากกว่านี้แล้วนะครับเพราะว่าตัวโปรแกรมมันก็ต้องออโต้เนาะมันน่าจะประมาณนี้นะเดี๋ยวลองดูอันอื่นนะครับโอ้โหอันนี้หนักอันนี้หนักเลยอันเนี้ยน่าจะดีสุดแล้วนะครับคือมันไม่เห็นจะแบบว่าได้อย่างที่แบบว่าต้องการเท่าไหร่นะฮะก็คือมันออโต้อ่ะเนาะเนาะมันน่าจะได้ประมาณนี้นะฮะจากนี้เป็นอันนี้นะครับโอเคอย่างน้อยก็คือมันก็พอได้อ่ะนะงั้นเอาเป็นว่าเราเอาใช้รูปนี้เซฟแล้วก็เอามาเขียนต่อนะครับแล้วมาดูกันว่าภาพที่เสร็จแล้วจะออโต้อันนี้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับอันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่จะต้องเอาสีมาเกี่ยมันนะฮะคือทับเส้นนั่นเองนะฮะซึ่งจะเห็นได้ว่ามันมีพิกเซลนะฮะเพราะว่าภาพมันขนาดเล็กนะฮะผมก็เลยใช้ตัว Photoshop ในการปรับให้มันเกลี่ยเนียนเบอร์กันนะฮะซึ่งผมใช้ฟิลเตอร์อะไรนะฮะนี่นะฮะหลายคนถามกันมามากเลยนะครับไปที่ตรงนี้นะฮะฟิลเตอร์นะครับแล้วก็มาที่ Noiseแล้วก็ dust นะฮะอันนี้นะฮะนี่นะฮะมันก็จะเกี่ยสีให้เรานะเราก็ลดขนาดความแบบว่าที่มันจะ
ลี่ยมากเกินไปนะฮะเนี่ยสังเกตว่ามันจะเกลี่ยสีให้เลยเราก็เอาแค่เอาพิกเซลมันออกเอาออกหน่อยนะฮะแค่นี้นะฮะเรียบร้อยครับนะฮะก็ได้ประมาณนี้นะครับนี่นะครับตอนแรกมันเป็นพิกเซลอย่างเงี้ยพอเราปรับเบอร์มันก็จะเป็นอย่างงี้นะครับโอเคแล้วเราก็ใส่นี่นะฮะมันก็จะช่วยขึ้นมาอีกระดับนึงนะครับโอเคแล้วก็เกลี่ยสีขั้นตอนนี้ก็นานพอตัวนะครับรู้สึกว่าในเว็บมันจะทำสีมาให้ค่อนข้างเยอะพอตัวแล้วเราก็ไม่ต้องไปนั่งใส่สีอะไรเยอะเท่าไหร่นะฮะโอเคครับและนี่ก็คือผลหลังจากเราเอาภาพที่ได้อันนี้นะฮะไปแต่งเติมเพิ่มเติมนะครับเปรียบเทียบครับปึ้งนี่นะครับคือผลจากการเอาภาพนี้ไปแต่งเติมนั่นเองนะฮะซึ่งภาพนี้ผมใช้เวลาอยู่แค่ชั่วโมงเดียวนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ค่อยแนะนำนะฮะให้ใช้ออโต้เพ้นท์นะฮะเพราะว่าถ้าใครไม่ชำนาญจริงนี่ค่อนข้างนานหน่อยนะฮะซึ่งอันนี้ผมก็มองว่าค่อนข้างนานพอตัวนะฮะแต่ว่าก็ช่วยเรื่องขององค์ประกอบโดยรวมนะฮะเพราะว่ามันจะมีเรื่องแสงเงาแทรกซึมเข้าไปตรงนี้หน่อยนึงนะฮะเราก็ทำการดูดและเกลี่ยสีมันได้เลยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่โอเวอร์เลย์นิดหน่อยก็เสร็จนะฮะเห็นไหมมีการแทรกนะฮะของตัวแสงเงาเข้าไปนะฮะซึ่งอันนี้ไม่มีนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าช่วยค่อนข้างช่วยเลยนะฮะก็ถือว่าเป็น reference ที่ดีนะครับในการทำงานผลงานชิ้นนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มาแค่ทดลองในการใช้ Auto Pen นะครับในเว็บ Pen Channel นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมจะทิ้งลิงก์นี้ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับใครอยากลองเล่นสนุกหรือลองอัปโหลดอะไรเล่นดูก็ตามสบายเลยนะครับนะฮะนี่มันมีเหมือนตัวอย่างหมดนะฮะว่าเราจะทำกับมันยังไงก็ได้นะครับนี่นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์คลิปนี้แล้วก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ